กแลตแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีส่วนที่ราดหน้าด้วยใช่นะคะหลังจากที่เราบดแครกเกอร์เวลาเราซื้อมาเนี่ยแครกเกอร์เนี่ยมันก็มีหลากหลายถ้าท่านผู้ชมจะซื้อที่คุณภาพดีหน่อยก็ราคาก็สูงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าความกรอบความหอมความอร่อยก็จะมากขึ้นถ้าเราไปใช้แครกเกอร์หรือขนมปังที่เป็นประเภท ABC หรือเป็นขนมปังเขาเรียกว่าขาไก่ประเภทอย่างนั้นนะคะมันก็จะแข็งใช่ไหมคะมันจะค่อนข้างแข็งแต่ว่าอย่างนี้มันจะกรอบนะคะเราก็นำมาบดให้ละเอียดนะคะก็จะได้ลักษณะของแครกเกอร์ที่บดเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะก็เป็นแบบนึงค่ะนะคะเราจะนำมาบดให้ละเอียดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำมาผสมกับเนยค่ะเนยเนยละลายนะคะอันนี้เราละลายเนยเตรียมไว้แล้วนะคะค่ะเนยสดละลาย100กรัมนะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้พายคนเข้าด้วยกันขนมปังแครกเกอร์นะคะบดให้ละเอียดนะคะ200กรัมนำมาผสมกับเนยสดละลายนะคะ100กรัมคนให้เข้ากันนะคะถ้วยเล็กไปนิดหนึ่งนะมีเลยทำไม่หกเลยหรือว่าอาจจะคนแรงไปนิดนึงก็ได้นะคะพวกคนทำงานเนี่ยคนวัยกำลังทำงานนี่ค่ะแรงเยอะนะคะเราจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยจะค่อนข้างร่วนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกรุใส่พิมพ์นะคะแล้วต้องนำไปแช่เย็นนะคะนำไปแช่เย็นตอนนี้ลักษณะของถาดพายนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้ได้หลายรูปแบบนะคะถ้าท่านผู้ชมจะสะดวกในการซื้อถาดพายที่เป็นพวกอลูมิเนียมฟอยล์ลักษณะแบบนี้ก็จะสะดวกนะคะท่านผู้ชมก็มีหลายขนาดนะคะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะอันนี้ก็สะดวกหมายถึงว่าบางทีเราจะทำจำหน่ายก็ยกไปเลยหรือจะทำไปแจกเพื่อนฝูงนะคะก็มอบให้ไปได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเราจะทำทานเองในบ้านแล้วบอกว่าเสียดายพวกถาดฟอยล์ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้พวกถาดพายนะคะแบบนี้นะคะถาดพายก็เป็นถาดขอบตื้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้แบบนี้ก็ได้หรือถ้าหากเรามีพิมพ์เค้กก็สามารถที่จะใช้พิมพ์เค้กนะคะพิมพ์เค้กแบบชนิดถอดได้อย่างนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้แบบชนิดถอดก้นได้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ค่ะนะคะแล้วก็กรุเสร็จแล้วพอแป้งใส่ลงไปแช่ให้เย็นใช่ไหมคะพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดออกแล้วก็นำมาตัดอันนี้ก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีพิมพ์ประเภทไหนนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อมาเฉพาะเจาะจงนะคะพิมพ์เค้กหรือถ้าหากจะเป็นพิมพ์ประเภทถอดนะคะพิมพ์วงแหวนแบบประเภทถอดกล้นได้อย่างนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเป็นวงแหวนไม่มีกล้นใช่ไหมคะเราก็ใช้ฟอยล์กลุ่มค่ะใช่ไหมคะหุ้มแล้วก็ใช้ตัวแครกเกอร์กลุ่มลงไปค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะในส่วนของพิมพ์นะคะวันนี้เผื่อเราจะทำหลายแบบทำหลายแบบ แล้วก็หรือจะสะดวกนะคะท่านผู้ชมก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราผสมแครกเกอร์กับเนยสดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์ท่านผู้ชมกรุได้เลย1พิมพ์นะคะแต่วันนี้เราใช้ถาดเล็กหรือพิมพ์เล็กท่านผู้ชมก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะเดี๋ยวมึกแบ่งเป็น2ส่วนได้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนใช้พายนะคะแบ่งเป็น2ถาดเท่าๆกันค่ะนะคะนี่เทลงไปนะคะในส่วนนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ช้อนนะคะนะคะหลังช้อนเนี่ยนะคะกรุลงไปแล้วจะเห็นว่าร่วนๆอย่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวเวลาโดนความเย็นนะคะตัวขนมปังกับเนยนะคะก็จะอยู่ตัวนะคะนะคะเราช้อนนี้ก็ได้เทมาได้เลยค่ะเพิ่มมานะคะให้สองถาดเท่าๆกันถ้าท่านผู้ชมจะกลัวเสียเปรียบได้เปรียบก็อย่าลืมชั่งมาได้ชั่งน้ำหนักเลยนะคะอันนี้นะคะเวลาที่คุณนุชเทลงมาเนี่ยจะได้กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของตัวแครกเกอร์กับเนยนะคะ
เดี๋ยวระหว่างที่เราเตรียมในเรื่องของตัวแครกเกอร์นี้นะคะก็ญาติเอาช็อกโกแลตไปตุ๋นนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในส่วนของช็อกโกแลตชิพอันนี้นะคะเราจะนำไปแช่ในน้ำร้อนนะวันนี้แบบตุ๋นง่ายๆก็คือใช้กระทะนะคะใส่น้ำต้มให้เดือดแล้วก็นำตัวช็อกโกแลตชิพนะคะไปแช่พอตัวช็อกโกแลตได้รับความร้อนนะคะมันก็จะละลายนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยดูใกล้ๆกันอีกทีก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราทำแป้งนะคะตัวทำแป้งอันนี้นะคะใช้หลังช้อนนะคะหรือใช้พายกดลงไปให้แน่นนะคะให้อยู่ตัวนะคะแล้วก็นำไปแช่เย็นนะประมาณสัก 20-30 นาทีนะคะเนยเวลาได้รับความเย็นก็จะอยู่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นการทำบัตเตอร์ฟรีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตู้เย็นค่ะเห็นไหมคะทำง่ายนะคะไม่ต้องใช้เครื่องมือมากแต่ก็ต้องมีตู้เย็นแต่เราเชื่อว่าทุกบ้านก็มีนะคะอาจารย์ใช่นะคะก็ไม่เป็นเรื่องที่ต้องลำบากนะคะว่าต้องไปหาตู้เย็นมาอีกนะคะอันนี้ก็ทุกคนในบ้านช่วยกันทำได้นะคะเด็กๆก็ทำได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะคะถ้าให้เด็กๆเขาได้มีส่วนร่วมนะคะท่านชมก็จะทำให้เขามีความรู้สึกเขาเรียนรู้ได้หลายอย่างนะคะเราสามารถสอนในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของสุขอนามัยนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ได้นะคะอันนี้นะคะบวกลบคูณหารนะคะเห็นไหมคะมันก็มีมาตราชั่งตวงวัดนะคะในส่วนของตัวเปลือกพายนะคะเรากรุนะคะใส่ลงไปนะคะกดให้แน่นนะคะกดให้แน่นอย่างนี้นะคะนะคะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นนะคะแช่ให้เปลือกพายนี้แข็งตัวซะก่อนนะคะแข็งตัวซะก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทับในส่วนของช็อกโกแลตชิพนะคะอันนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะวางไว้ด้านหน้านี้ก็ได้สิ่งที่เราลำบากคือในห้องส่งนี่ไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้เย็นค่ะนะคะอันส่วนนี้อย่าลืมนะคะในส่วนของช็อกโกแลตชิพนะคะเดี๋ยวนุชดูช้อนมานิดนึงมาคนช้อนได้ชักนะคะช็อกโกแลตชิพอันนี้นะคะท่านผู้ชมก็นำภาชนะนะคะใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะเราเขาเรียกว่าวิธีการตุ๋นนะคะท่านผู้ชมใช้วิธีการตุ๋นนะคะหรือถ้าหากท่านผู้ชมจะใช้ช็อกโกแลตตุ๋นก็ได้นะคะถ้าหากเราไม่มีช็อกโกแลตชิพอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เราจะตุ๋นให้ละลายซะก่อนนะคะถ้าหากท่านผู้ชมมีไมโครเวฟอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะใช้เตาไมโครเวฟก็ได้นะคะอันนี้นิดนึงก็จะละลายหมดแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นเนยสดละลายท่านผู้ชมก็นำเนยสดใส่ถ้วยนะคะแล้วก็นำมาแช่ในน้ำร้อนแบบนี้นะคะก็จะทำให้เนยพอได้รับความร้อนก็จะอ่อนตัวนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่อยากจะตุ๋นช็อกโกแลตก็ใช้ตัวท็อปปิ้งได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้เราไม่ได้เอามาใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบไหนคะมันก็จะคือตัวท็อปปิ้งที่สำหรับราดไอศกรีมนะคะค่ะอ๋อที่ช็อกโกแลตขายที่เขาขายเป็นขวดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะสีต่างๆเข้มๆนะคะค่ะใช้ตัวนั้นได้เหมือนกันค่ะเขาเรียกช็อกโกแลตท็อปปิ้งใช่ไหมคะค่ะช็อกโกแลตท็อปปิ้งค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่มีเด็กๆอาจจะมีส่วนพวกนี้อยู่กับบ้านใช่ไหมคะบางทีอาจจะไปราดขนมปังไม่อยากจะตุ๋นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะไปราดขนมปังตัวที่สำหรับราดขนมปังก็ใช้ตัวนั้นแทนได้ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกลงนะคะร้อนนะคะอาจารย์เป็นผู้มีความสามารถนะคะค่ะเพราะมันร้อนไม่มากนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะพอเราตุ๋นช็อกโกแลตละลายดีแล้วเราจะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะเติมนมลงไปนะคะน้ำ
ก็คนให้เข้ากันนะคะเราจะตุ๋นช็อกโกแลตนะคะให้ละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะช็อกโกแลตอันนี้150 กรัมนะคะตุ๋นพอละลายดีแล้วใส่น้ำตาลไอซิ่ง50 กรัมลงไปพร้อมกับนมสดนะคะอีก50 กรัมคนจนกระทั่งมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ากันนะคะเพราะว่าของเหลวนะคะน้ำตาลไอซิ่งก็จะช่วยทำให้ตัวช็อกโกแลตมีความหวานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะช็อกชิมเนี่ยมันออกขมๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นช็อกโกแลตที่นำเข้านะคะรสจะขมก็จะรสชาติถ้าเป็นช็อกโกแลตที่ทำในประเทศไทยก็จะออกหวานๆนะคะเอาละค่ะเราเห็นว่าในส่วนของช็อกโกแลตอันนี้นะคะหลังจากที่เราตุ๋นคนให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักไว้ให้อุ่นๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปราดในส่วนของช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะราดให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะขยับมาตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆค่ะใส่ไว้นะคะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ที่เสร็จใหม่ๆนะคะอันนี้จะมีส่วนที่เราแช่เย็นไว้แล้วก็มีนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูเปรียบเทียบกันนะคะแบ่งสองส่วนเท่าๆกันได้เลยนะคะเพราะในส่วนของช็อกโกแลตนะคะก็จะค่อนข้างหนาสักนิดนึงนะคะถ้าใส่น้อยเกินไปมันจะบางนะคะเวลาเราตัดทานจะมองไม่เห็นในส่วนของช็อกโกแลตนะคะกวาดออกมาได้เลยนะคะหรือถ้าหากท่านผู้ชมชอบช็อกโกแลตให้มากอีกสักนิดหนึ่งเราอาจจะเพิ่มไปอีกหน่อยก็ได้นะคะสำหรับบางท่านที่ชอบในส่วนของช็อกโกแลตนะคะเอาเลยค่ะอย่าลืมว่าในส่วนของตัวเปลือกนะท่านผู้ชมสามารถที่จะทำแล้วแช่เย็นไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเช่นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเปลือกพายที่เราแช่เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นไงคะเวลาเจอความเย็นเนยก็จะแข็งตัวนะคะเวลาเราจับนะคะมันจะแข็งนะคะแต่เมื่อที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้แช่เย็นยังไม่ได้แช่เย็นนะคะมันก็จะร่วนพอเราจับแล้วมันจะร่วนมันก็เหมือนจะหลุดนะคะแต่เราก็สามารถที่จะนำไปเข้าตู้เย็นได้นะคะพร้อมกันทั้งตัวช็อกโกแลตและตัวพายนะคะอันนี้เช่นเดียวกันนะคะเราที่เตรียมมาอันนี้ก็จะตุ๋นช็อกโกแลตแล้วก็พักช็อกโกแลตไว้ให้อุ่นๆนิดนึงค่ะแล้วก็ราดแล้วก็ราดลงไปแล้วจะเห็นว่าในส่วนของตัวนมเราจะไม่ได้ไปโดนความร้อนบนเตาใช่ไหมช็อกโกแลตพอละลายเนี่ยมันจะยังอุ่นยังร้อนพอเจอน้ำตาลในซิ่งกับนมมันก็จะคลายนะคะก็จะคลายความร้อนก็พออุ่นท่านผู้ชมก็นำมาราดบนส่วนของเปลือกพายนะคะอันนี้นะคะถ้าตัวเปลือกพายมันแข็งตัวเราก็สามารถที่จะเกลี่ยได้นะอันนี้พอเราจะเกลี่ยเป็นไงคะมันจะหลุดมันจะหลุดเกล็ดขนมปังมันจะร่วงลงมาตามช็อกโกแลตตามช็อกโกแลตนะคะอันนี้นะคะอันนี้เราจะพักไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตัวกล้วยนะตัวคาราเมลกล้วยหอมนะคะในส่วนของตัวคาราเมลนะคะเดี๋ยวนุชปอกกล้วยแล้วก็หั่นกล้วยเตรียมไว้นะคะ